มันล้นมันคูณกล่องให้เยอะอ่ะเยอะจนแบบไม่สามารถปิดกล่องได้ยิ่งใหญ่ยิ่งคุ้มคนจะมุ่งหน้ามากินเค้กทุเรียนคือเขาจะรู้แล้วว่าหน้าทุเรียนอ่ะต้องกินเค้กทุเรียนที่นี่จะไม่ขายเหรอลูกค้าขึ้นมาใครก็อยากกินเค้กทุเรียนจะไม่ขายก็ไม่ได้ปัญหาก็คือทุเรียนน่ะมันสุกไม่ทันลูกค้ายืนด่าหน้าร้านอ่ะคือผมรับโทรศัพท์ไม่ไหวแล้วไงติดแล้วทุกคนถือเค้กแบบนี้พี่ทุกคนถือเค้กแบบเนี้ยแล้วนั่งเรียงกันอ่ะเค้กทุเรียนปอนด์ละเท่าไหร่คะถ้าจะกินเค้กทุเรียนต้องที่นี่ที่เดียวที่อยุธยาอย่าไปเชื่อใครอย่าไปเชื่อคำโฆษณาทุกรีวิวแหละอย่าไปเชื่อต้องกินต้องชิมถึงจะพูดได้ว่าเออมันอร่อยจริงไหมไม่มีสาขาค่ะไม่ทำมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านไปแล้วค่ะการันตีได้เลยค่ะจากร้านครัวข้าวหอมชื่อบุ๋มค่ะเป็นเจ้าของร้านครัวข้าวหอมจ้ะมาลงเพจอยุธยาไกด์ตอนปี63แล้วก็พลิกเลยเค้กหมดตู้เลยแล้วทุกคนยืนถือเค้กแบบเรียงเต็มเลยอะแค่เติมทุเรียนอย่างเดียวก็ไม่ทานแล้วอะโอ้โหเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเต็มหน้าร้านเลยอะเป็นหน้าทุเรียนช่วงนี้คือคนจะมุ่งหน้ามากินเค้กทุเรียนคือเขาจะรู้แล้วว่าหน้าทุเรียนอะต้องกินเค้กทุเรียนที่นี่อันนี้จะเป็นทุเรียนจันกับระยองแต่ถ้าเป็นนอกฤดูก็จะเป็นหลังสวนชุมพรได้เราก็จะคัดมาอยู่แล้วค่ะต้องบอกที่มาที่ไปก่อนว่าทำไมถึงต้องทำทุเรียนนอกฤดูเพราะว่าตั้งแต่ถ่ายไปปี63เนาะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยหยุดขายเค้กทุเรียนเลยขายกันทั้งปีถ้าเปิดเป็นนอกฤดูเราจะต้องคอยดูแบบจิ้มเนื้อดูเปิดทุกลูกเลยอะแบกความเสี่ยงเยอะเมื่อก่อนมาจากเค้กมะพร้าวก็ยังมีลูกค้าขึ้นมาที่ walk in ขึ้นมาแล้วบอกว่าเออพี่ดูมาเค้กมะพร้าวนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือโดยองค์รวมๆอ่ะก็ขายดีทั้ง2แบบเลยค่ะอย่างลูกค้าบางท่านน่ะอยากกินจริงๆอย่างเงี้ยไม่ใช่หน้าเขาก็จะทราบว่าอันนี้ไม่ใช่หน้ารสชาติทุเรียนมันก็จะดรอปลงนะอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะซื้อเค้กมะพร้าวปนทุเรียนไปทานแบบเนี้ยค่ะเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยการันตีได้เลยว่าทั้งปีแล้วก็รสชาติเราเหมือนเดิมของเราอ่ะเลือกสรรแต่วัตถุดิบที่ค่อนข้างดีแล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดนั่งขูดกันกลางคืนอะมืดๆอะเกินไม่ไหวแฟนก็เลยทำมาให้ว่ามาช่วยเราเวลาที่แบบลูกค้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออช่วยกันมะพร้าวต้องใช้ประมาณนี้เลยมะพร้าวบ้านแพรวจ้ะน้ำมะพร้าวค่ะใช้ตลอดค่ะน้ำมะพร้าวจะเป็นส่วนประกอบบุ๋มก็เลยลองมาตีเค้กดูเท็กเจอร์มันดีขึ้นใช่ไหมนั่นแหละมีมะพร้าวทุกตัวแม้กระทั่งเค้กทุเรียนก็อย่างที่บอกซอสทุเรียนผมก็ทำได้แต่ทำไมผมไม่ทำเพราะว่าผมสร้างจุดให้มันเหมือนแตกต่างจากคนอื่นเออกินทุเรียนไปแล้วเออหอมกลิ่นมะพร้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ผมทำมาก็ยังไม่มีคนตินะทุเรียนอ่ะมันจำเพาะเจาะจงของมันอยู่แล้วว่ามันเป็นกลิ่นส่วนตัวของมันอยู่แล้วไงแต่เราเพิ่มมะพร้าวเข้าไปซึ่งร้านอื่นก็ไม่ทำไงก็คือเราเด่นเรื่องมะพร้าวเราก็เอามะพร้าวเนี่ยมาผสมผสานกับทุเรียนทุกตัวเลยค่ะพี่บุ๋มจะมีน้ำมะพร้าวผสมทุกตัวเลยทางร้านเราอ่ะเนื้อเค้กจะเป็นสปันเค้กเนาะแล้วก็สอดไส้ด้วยเนื้อทุเรียนตกกลางแล้วก็มีวิปปิ้งครีมที่เป็นวิปปิ้งครีมนมสดนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสลาวามะพร้าวค่ะจุดเด่นก็คือซอสลาวามะพร้าวเพราะว่าถามว่าเป็นซอสทุเรียนได้ไหมทำได้ค่ะแต่ว่ามันก็เหลือร้านทั่วๆไปเราอยากให้ลูกค้าได้ลองชิมทุเรียนผสมกับมะพร้าวเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะทางร้านเกิดมาจากเค้กมะพร้าวก่อนแล้วก็มองว่าเอ๊ะมะพร้าวเนี่ยมันสามารถนำไปอะแดปหรือว่ามิกกับอย่างอื่นได้อร่อยไม่แพ้กับขนมอย่างอื่นเลยเราก็ลองเอาซอสลาวามะพร้าวเนี่ยมาลองผสมกับทุเรียนดูก็เป็นอีกรสชาตินึงเราก็เลยเอาเป็นตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาจะเป็นซอสทุเรียนกันส่วนเราไม่ใช่ซอสทุเรียนจะเป็นซอสมะพร้าวค่ะถามว่าทุเรียนน่ะกำไรเยอะไหมไม่เยอะจะเยอะก็จะไปมีกำไรก็พวกมะพร้าวอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าเราขายเอารวมไงพี่แบบว่าเราไม่ได้แบบมุ่งเน้นกำไรทุกตัวอันนี้เป็นทุเรียนล้วนนะคะถ้าเป็นของร้านเราก็คือขนาดนี้เป็นขนาดไซส์1ปอนด์1ปอนด์ก็คือ440บาทถ้าลูกค้า walk in มาหน้าร้านก็คือจะมีไซส์1ปอนด์กับไซส์ครึ่งปอนด์วางขายค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ขายดีอยู่หน้าร้านเนาะลูกค้ามาหน้าร้านลูกค้าก็อยากจะชิม2หน้าพร้อมๆกันใช่มั้ยคะเราก็ใส่จัดให้เลยเป็นด้านนึงเป็นมะพร้าวอีกข้างนึงเป็นทุเรียน
อันนี้เขาจะเรียกเค้กมะพร้าวบวกทุเรียนนะคะราคา1ปอนด์ก็คือ370บาทอันนี้ก็จะเป็นฝอยทองทุเรียนจ้ะขนาด1ปอนด์มาจากลูกค้านี่แหละอยากจะกินฝอยทองผสมกับทุเรียนเอาได้จัดไปอะไรเงี้ยก็เลยกลายมาเป็นฝอยทองทุเรียนราคา1ปอนด์450บาททำไมถึงต้องเจาะกล่องก็คือมันล้นมันพูนกล่องให้เยอะอ่ะเยอะจนแบบไม่สามารถปิดกล่องได้มีค่ะ7ปอนยังมีเลยพี่อันนี้คือเรื่องจริงพี่ทุเรียนมากกว่าลูกพี่บางคนก็บอกว่าซื้อยิ่งใหญ่ยิ่งคุ้มผมจะออกให้ยิ่งใหญ่ยิ่งคุ้มเค้กเฉพาะทุเรียนก็คุ้มแล้วอ่ะลูกค้าบอกแบบนี้ชิฟฟ่อนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่ได้ทำเลยเพราะว่าทำไม่ได้มันจะต้องมีเวลาให้มันจะต้องทำชิฟฟ่อนแล้วบุ๋มขาดจากหน้าร้านไม่ได้เลยแค่เติมทุเรียนอย่างเดียวก็ไม่ทันแล้วอ่ะอันนั้นหน้าปกอ่ะ5ปอนด์ค่ะมันปอนด์ละ260ใช่ค่ะเค้กทุเรียนปอนด์ละเท่าไหร่คะ440จ้ะเอกลักษณ์ของทางร้านเนี่ยให้ทุเรียนเยอะๆลูกค้าบางคนยังมายังหัวเราะกันเลยอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยลูกค้าก็จะจำได้ว่าเป็นเค้กทุเรียนจากร้านครัวข้าวหอมบุ๋มว่า1มันไม่แพง2รสชาติของเรามันจะไม่หวานมากไม่หวานนำอะไรเงี้ยลูกค้าซื้อไปสามารถเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นเนี่ยได้3วันในช่องธรรมดาแล้วก็เก็บไว้ได้7วันในช่องฟรีซเลยค่ะมาหน้าร้านขอดูได้ทุกก้อนนะคะถ้าไม่พอใจคือไม่ต้องซื้อไปถ้าไม่ตรงปกไม่ต้องซื้อไปบอกอินมาหน้าร้านคือไซส์ครึ่งกับไซส์ปอนเนี่ยมีขายแน่นอนค่ะร้านนี้ไม่อร่อยไม่ทำขายค่ะเดินทางออกจากอยุธยานะคะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพวิ่งถนนหมายเลข32หรือถนนสายเอเชียร้านอยู่สะพานยูเทิร์นที่2พอเห็นสะพานยูเทิร์นปุ๊บเบี่ยงซ้ายเข้าอยู่แต่ไม่ต้องขึ้นสะพานยูเทิร์นไปนะคะซ้ายมือออกมาร้านจะอยู่เรียบทางคู่ขนานติดกับสะพานยูเทิร์นเกือบม้าหน้าร้านจะมีป้ายร้านครัวข้าวหอมแล้วก็มีลูกทุเรียนลูกมะพร้าววางหน้าร้านจ้ะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะคะให้เปิด Google Map พิมพ์คำว่าครัวข้าวหอมมันก็จะขึ้นครัวข้าวหอมบ้านว่ากดยืนยันเลยก็จะมาถึงร้านได้เลยค่ะเพจร้านชื่อเพจครัวข้าวหอมให้สังเกตง่ายๆตรงที่ว่าเวลาเราพิมพ์อ่ะให้เราพิมพ์ว่าครัวข้าวหอมเค้กทุเรียนมันจะขึ้นเป็นเพจเป็นรูปหน้าเค้กทุเรียนกับเค้กมะพร้าวนั่นแหละค่ะเพจร้านเลยเราเป็นโฮมเมดเนาะเราเป็นโฮมเมดแล้วก็ลูกน้องเราไม่ได้เยอะอ่ะถ้ามันเป็นช่วงทุเรียนมันก็โอเคมันก็ไหวเหนื่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยค่ะเพราะว่าบุ๋มมองว่าลูกค้าถ้าไม่มีลูกค้าในวันนั้นอะที่กลับมาซื้อเราอย่างเงี้ยถ้าไม่มีลูกค้าประจำถ้าไม่มีลูกค้าใหม่เข้ามาถ้าไม่มีลูกค้าบอกปากต่อปากเงี้ยบุ๋มก็ไม่มีวันนี้เพราะว่าวันเนี้ยบุ๋มอยู่มาได้5ปีเพราะลูกค้าจริงๆก็อยากจะบอกลูกค้าทุกท่านนะคะที่ยังไม่ได้ลองเขาพูดกันปากต่อปากยังไม่เคยลองอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อให้มาลองด้วยตัวเองก่อนแล้วก็บุ๋มอยู่ตรงเนี้ย5ปีมาเลยมาลองเลยค่ะแล้วจะได้รู้ว่าของอร่อยมันเป็นยังไง